วันนี้ครับผมก็เลยจะแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีเก็บรักษากิ่งพันธุ์ครับเวลาเราไปเจอมะม่วงปุ๊บเราตัดมาแล้วเราจะเก็บยังไงให้มันอยู่ได้นานครับอันนี้ก็เป็นการเสียบแบบปาดเหมือนกันครับนี่ฮะอันนี้ปากฉลามครับก็มีหลายแบบครับนี่ฮะก็ให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบในส่วนของปาดเฉียงครับวางขวดน้ำนะครับนี่ฮะก็จะเป็น2ขวดครับเดี๋ยวไปดูครับว่าสภาพเป็นไงครับซึ่งผมเก็บไว้ตั้งแต่วันที่5กค65นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนครับเพราะกิ่งพันธุ์ขวดนี้ครับเป็นกิ่งพันธุ์ที่อายุประมาณ1เดือนครับซึ่งมาดูครับว่าการเก็บรักษาสภาพเป็นไงครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่ใต้ต้นมะม่วงครับที่ผมได้ทำการเสียบยอดไว้นะครับก็เป็นมะม่วงที่ผมทำการเสียบยอดมะม่วงทุกชนิดครับผมเจอมะม่วงอะไรที่ไหนก็ตามครับผมจะตัดกิ่งมาเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยผมจะตัดในส่วนของกิ่งมานะครับก็มีทุกพันธุ์ครับอันนี้ในกำมือผมอ่ะมีทุกชนิดครับซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยจะแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีเก็บรักษากิ่งพันธุ์ครับเวลาเราไปเจอมะม่วงปุ๊บเราตัดมาแล้วเราจะเก็บยังไงให้มันอยู่ได้นานครับก่อนที่จะบรรลุวิธีการเก็บรักษากิ่งพันธุ์มะม่วงแบบนี้ฮะให้อยู่ได้นานสามารถเก็บได้ถึง3สัปดาห์อยากรู้ไหมครับว่าวิธีการเก็บรักษายังไงยังไงฝากเข้าไปกดนี่ฮะ Subscribe ครับเมื่อเพื่อนๆกด Subscribe ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเก็บรักษากิ่งพันธุ์มะม่วงที่เราทำการตัดมานะครับนี่ก็คือเป็นมะม่วงที่ผมเอามาต่างสายพันธุ์คือเจอตรงไหนผมก็จะตัดนะครับแต่วิธีการเก็บรักษามันเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดครับคือวิธีการเก็บรักษาของผมครับก็คือผมจะเก็บรักษาไว้นี่ฮะนี่นะครับเก็บไว้ในขวดครับซึ่งหลายคนถามว่ามันจะเก็บได้เหรอซึ่งกิ่งพันธุ์นี่ฮะที่เห็นอยู่ครับซึ่งปกติครับเราใช้แล้วบางทีเราไม่มีเวลาเสียบหรือเราเสียบไม่ไหวครับก็คือบางครั้งอาจจะเหลือครับเราส่วนใหญ่จะทิ้งไปครับแต่ผมจะไม่ทิ้งครับผมจะเก็บกิ่งพันธุ์ชุดนี้ไว้ใช้ต่อในสัปดาห์หน้าหรืออีก3สัปดาห์หรือพรุ่งนี้ปะรือนี้สามารถใช้ได้ครับซึ่งวิธีการเก็บรักษาไม่ยากครับใช้ขวดน้ำครับนี่ฮะแล้วก็เอากิ่งพันธุ์ใส่ครับกิ่งพันธุ์ใส่ไว้นะครับจากนั้นครับทำการปิดฝาครับแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นครับก่อนที่ผมจะนำกิ่งพันธุ์ไปแช่เย็นก่อนที่ผมจะนำกิ่งพันธุ์ที่ใส่ในขวดครับก่อนที่ผมจะนำกิ่งพันธุ์ที่ใส่ในขวดครับไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูกิ่งพันธุ์ที่ผมเคยเอามาเสียบนะครับว่าสภาพการเสียบเป็นไงแล้วกิ่งพันธุ์ที่มีการเสียบอยู่บางกิ่งเป็นกิ่งที่ผมเก็บใส่ขวดมาเป็น3สัปดาห์เหมือนกันครับมาดูครับว่ากิ่งที่เสียบเป็นไงนะครับเนี่ยครับก็เป็นกิ่งพันธุ์ที่ผมได้ทำการเสียบไว้นะครับก็จะเป็นการเสียบแบบต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นการเสียบในแบบเฉียงนะครับก็คือปาดเฉียงครับทั้งกิ่งพันธุ์แล้วก็ในส่วนของกิ่งที่จะเสียบนะครับก็เฉียงครับแล้วทำการมาประกบกันครับแล้วก็รัดด้วยใครไม่มีเทปนะครับก็สามารถใช้ในส่วนของเชือกรัดได้ครับแต่ต้องไม่ให้น้ำมันซึมเข้าในส่วนของบริเวณแผลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงครับก็ลองดูครับมันจะมีได้หลายวิธีการครับอันนี้ก็เฉียงเหมือนกันครับซึ่งผมจะเน้นทำการเฉียงครับเพราะนี่ก็ว่าโอกาสติดค่อนข้างสูงครับซึ่งกิ่งพันธุ์ที่ผมทำส่วนใหญ่นะตอนนี้ครับก็จะเป็นการปาดเฉียงแบบนี้ครับโอกาสติดและสนิทกันค่อนข้างเยอะครับกับอีกแบบนึงครับนี่ฮะกิ่งนี้ครับก็เป็นวิธีการเสียบนะครับแบบทั่วๆไปครับเหมือนหลายๆเจ้าครับคือผ่ากิ่งแล้วก็ปาดในส่วนของกิ่งที่จะเสียบให้ปากฉลามครับแล้วก็เสียบเข้ามาครับนี่ฮะก็จะเป็นกิ่งที่ผมได้ทำการเสียบไว้ซะส่วนใหญ่นะครับที่เห็นอยู่นะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นการเสียบแบบปาดเหมือนกันครับนี่ฮะอันนี้ปากฉลามครับก็มีหลายแบบครับนี่ฮะก็ให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบในส่วนของปาดเฉียงครับนี่ก็เฉียงครับนี่ฮะก็สำหรับต้นนี้นะครับก็จะมีกิ่งพันธุ์ที่ผมได้ทำการเสียบไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีที่ติดแล้วก็ยังไม่ติดครับก็มีที่เสียบใหม่เพิ่มก็ยังมีอยู่นะครับนะเดี๋ยวยังไงผมพาไปดูในส่วนของกิ่งพันธุ์ที่ผมได้ทำการใส่ตู้เย็นนะครับว่าสามารถเก็บได้จริงหรือเปล่าครับไปครับก็มาดูกันครับซึ่งนี่ฮะก็เป็นกิ่งพันธุ์ที่ผมทำการเสียบนะครับก็คือวางธรรมดาในชั้นวางขวดน้ำนะครับนี่ฮะก็จะเป็น2ขวดครับเดี๋ยวไปดูครับว่าสภาพเป็นไงครับนี่นะครับก็เป็นกิ่งพันธุ์ที่ผมนำออกจากตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสภาพ
แต่ละขวดแต่ละกิ่งเป็นไงครับมาดูที่กิ่งนี้ครับอันนี้เป็นในส่วนของกิ่งพันธุ์ที่ผมใช้คำว่ารวมครับก็คือมีทุกอย่างอยู่ในขวดนี้ครับผมเจออะไรวันไหนผมเจอมาปุ๊บสมมุติว่าอีกวัน2วันผมเจอผมก็จับมาใส่ขวดไว้นี่ฮะก็คือไว้อยู่อย่างนี้ฮะรวมๆครับก็คือผมเก็บไว้ตั้งแต่12กค22ครับวันนี้ครับตรงกับวันที่7สิงหาคมครับก็ขวดนี้ก็เกือบเดือนแล้วครับแล้วมาดูที่ขวดนี้ครับขวดนี้ก็เป็นมะม่วงพันธุ์เท้าเยม่อมครับซึ่งผมเก็บไว้ตั้งแต่วันที่5กค65นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนครับเพราะกิ่งพันธุ์ขวดนี้ครับเป็นกิ่งพันธุ์ที่อายุประมาณ1เดือนครับซึ่งมาดูครับว่าการเก็บรักษาสภาพเป็นไงครับเนี่ยเอาออกก็ค่อนข้างยากเลยครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูครับนี่ฮะสภาพกิ่งพันธุ์นะครับที่ผมได้ทำการเก็บไว้ประมาณ1เดือนครับนี่ฮะสภาพก็ถือว่ายังสดอยู่เหมือนช่วงแรกๆครับก็ถือว่าการเก็บรักษาเป็นนี้จะเก็บได้ค่อนข้างสภาพค่อนข้างดีนะครับเนี่ยผมดึงมาเห็นครับเนี่ยอันนี้ก็อีก2กิ่งครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอีกขวดนี้ครับนี่ฮะขวดนี้นะครับกิ่งพันธุ์ก็เป็นไงครับสภาพก็ยังสดอยู่ครับก็ถือว่าวิธีการเก็บรักษาไปนี่ครับสามารถคงสภาพของกิ่งพันธุ์ให้สามารถไปขยายพันธุ์ต่อได้ครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆครับใครที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วอยากจะทดลองทำตามก็ยินดีนะครับสามารถเก็บกิ่งพันธุ์ได้ทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะนาวหรืออะไรก็ตามครับสามารถเก็บได้แบบวิธีที่ผมแนะนำอย่างนี้ครับก็สำหรับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วอยากจะดูคลิปอื่นครับยังไงฝากเข้ากดติดตามที่ช่องครับแล้วก็เข้าไปดูที่ช่องครับว่าคลิปแต่ละคลิปมีอะไรบ้างครับซึ่งบางคลิปนะครับอาจจะมีเนื้อหาที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับในส่วนของเกษตรฮะเพราะเนื่องจากว่าช่องผมนะครับเป็นช่องที่ไม่ใช่ว่าทำการเกษตรอย่างเดียวครับคนที่ทำการเกษตรคือผมครับส่วนมิสเตอร์บ๊อบครับเขาก็จะดูคอนเทนต์ในเรื่องของงาน DIY แล้วก็จะมีในส่วนของการท่องเที่ยวหรืออาจไปพบเจออะไรตามที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ครับเขาก็จะเก็บมาใส่ในช่องครับซึ่งช่องผมก็เลยจะค่อนข้างมีความหลากหลายเป็นวาไรตี้ครับซึ่งก็มีทั้งเกษตรมีทั้งงาน DIY มีทุกอย่างครับจนล่าสุดครับคลิปล่าสุดคือคลิปนี้ที่ผ่านมานะครับก็มิสเตอร์บ๊อบครับเขาไปตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการของวัดนะครับหรือพูดง่ายว่าติดตามทรัพย์สินให้กับวัดครับซึ่งเขาเองก็เป็นคนดูแลในส่วนของเพจกระจกเงาคนดอนครับซึ่งเป็นเพจที่ร่วมกับกลุ่มต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆครับเขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ติดตามเรื่องของหน่วยงานราชการปัญหาของชุมชนหรือเรื่องราวชุมชนหรือเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามครับที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมครับเขาก็จะดูแลในส่วนนั้นครับเขาก็จะเอามาโพสต์ครับซึ่งที่เขามาโพสต์เพราะเนื่องจากว่าในเพจไม่สามารถไปโพสต์ได้เพราะเนื่องจากไฟล์มันค่อนข้างยาวครับและหนักครับเขาก็เลยขอมาฝากในส่วนของช่องฮะผมก็โอเคก็ไม่ได้เสียหายครับก็คืออย่างน้อยให้มาทิ้งในช่องได้คืออย่างน้อยก็เป็นคลังเผื่อชาวบ้านใครสงสัยว่าทีมงานที่ทำงานอยู่หรือมิสเตอร์บ๊อบทำงานอะไรอยู่สุจริตหรือเป็นการขนาดไหนก็จะได้เข้ามาดูในส่วนของช่องได้ครับหรือในส่วนของคลิปได้ครับแค่เซิร์ชเดี๋ยวก็ขึ้นมาครับก็สำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งครับก็ยังไงไปกดที่ลูกกระดิ่งนะครับพอแล้วกดลูกกระดิ่งครับเดี๋ยวมันจะเด้งไปแจ้งเตือนเพื่อนๆครับก็ยังไงเพื่อนๆที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วอยากให้กำลังใจผมในการคิดค้นเรื่องการเกษตรหรือทำงานแล้วก็ตามครับก็ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ครับและกดแชร์บอกต่อสำหรับวันนี้ครับผมเกษตรกอยดี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ